นายชันกรเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่กระทรวงการคลังประชุมร่วมกับภาคเอกชนครับเปิดตัวโครงการกระตุนะต้นอสังหาริมทรัพย์บ้านในฝันรับปีใหม่ออกโปรโมชั่นส่งท้ายปีโดยใช้สโลแกนที่ว่าซื้อปุ๊บโอนปั๊บรับทันทีสามสิทธิพิเศษก็คือการกู้ทอสอสดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ2.5นาน3ปีวงเงินห0,000ล้านบาท ฟรีค่าโอนและค่าจดจำนองรวมถึงรับโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมพร้อมส่วนลดพิเศษจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมแต่กำหนดให้เฉพาะที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทนะครับถึงแม้จะเป็นของขวัญปีใหม่แต่โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันจันนี้แล้วครับ11พฤศจิกายนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ทุกรายสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไปติดต่อลงทะเบียนผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสอทั่วประเทศนะครับย้ำอีกครั้งครับว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือและประหยัดค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ไปด้วยครับไปฟังเสียงท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกันครับ เราพยายามนะครับคออือมาตรการที่ออกมาเนี่ย LTV เนี่ยต้องยอมรับว่ามีทำให้ทาให้เกิดความวิตกกังวลของผู้ที่ต้องการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการในช่วงโค้งสุดท้ายบ้านในฝันรับปีใหม่เราต้องการที่จะพยุงสถานการณ์นะครับนะอย่างน้อยต้องไม่แย่ไปกว่าเดิมนะครับนะแล้วก็ทำให้พี่น้อง ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์สามารถที่จะระบายสต็อกนะครับของปี2,562ออกไปนะครับเพื่อที่จะได้นำเงินหมุนเวียนเหล่านี้เนี่ยที่ได้รับกลับมาไปต่อยอดในช่วงปี63ซึ่งก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดเราบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตัวเลขการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเห็นได้อยู่ซึ่งตัวเลขที่เราประมาณการไว้เบื้องต้นนะครับไม่น่าต่ำกว่า5%